เวลาที่เรามองชีวิตอย่างมีประตูในการที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราโดยการเปิดใจของเราให้กว้างวางอคติการสื่อสารนั้นมีเป้าหมายคือการสร้างมิตรภาพค่ะการเดินทางมาประเทศจีนครั้งนี้ของคุณแม่ก็คือการเปิดประตูมิตรภาพระหว่างความเป็นพี่น้องของเราค่ะเรามีครอบครัวใหญ่อยู่ในประเทศไทยแต่เราก็มีพี่น้องของเราที่อยู่ในนานาประเทศและที่ประเทศจีนนี้ต้องถือว่าเรามีเพื่อนเก่าทีเดียวนะคะความสุขเล็กๆในใจฉันมีมิตรภาพเอาไว้เพื่อจะใช้ชีวิตของเราในการที่จะบวกให้เป็นค่ะสังคมที่ไม่ขาดทุนคือสังคมที่ไม่จับผิดและเป็นสังคมที่เชื่อมโยงระหว่างความต่างให้อยู่รวมกันอย่างลงตัวค่ะที่เสถียรธรรมสถานกำลังร้องหัวใจของเราให้มีหัวใจแม่หัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์มาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับการหล่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมาทำให้ใจของเราล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นณเสถียรธรรมสถานในวันที่31ตุลาคมนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานค่ะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคุณแม่ด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant